สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกแล้วด้วยการอ่านข่าวค่ะวันนี้ข่าวที่จะพูดคุยกันนะคะเป็นข่าวลือที่ว่ามันมีการโกงเพื่อที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆนะคะไปอ่านข่าวกันเลยค่ะ College cheating scandal lawsuits filed by students at elite schools College นะคะก็คือมหาวิทยาลัยCheating ก็คือการโกงการโกงที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Scandal เนี่ยนะคะก็ที่เป็นเรื่องราวที่กำลังกล่าวขวัญกันอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ก็จะมี Lawsuits นะคะก็คือยื่นเรื่องฟ้องร้องศาลนะคะ Filed ก็เป็นช่องที่2ก็คือได้ทำการยื่นเรื่องไปแล้ว By students at elite schools ก็คือเป็นการยื่นเรื่องเนี้ยโดยนักเรียนของโรงเรียนดังๆ Elite ก็คือโรงเรียนท็อปๆนะคะก็ประมาณถ้าเมืองไทยก็จะอารมณ์แบบว่าจุฬาลงกรณ์อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่ก็คือ Stanford Georgetown แล้วก็จะมีอีกหลายๆโรงเรียนที่ดังๆพวก Yale พวกอะไรพวกนี้มาดูต่อ A Stanford undergrad claims the value of her degree will now be diminished in light of the damaging allegations ก็คือตอนนี้นะคะนักเรียนตรีนะคะนักเรียนตรีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยก็ได้กล่าวว่าตอนนี้คุณค่าของดีกรีก็คือใบปริญญาของเธอเนี่ยตอนนี้มันถูกทำให้ลดลง diminish allegations เนี่ยก็คือจากเรื่องเสียหายในเรื่องของการโกงข้อสอบโกงการเข้าเรียนพวกนี้นะคะก็คือเรียกว่าเด็กเส้นนั่นเองโอเคThe first lawsuits targeting elite universities and individuals charged by federal prosecutors in a sweeping college admissions scandal were filed by a student and parent Wednesday in California. ก็คือ lawsuit ครั้งแรกนะคะที่ถูกยื่นเรื่องร้องต่อศาลเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ย targeting elite universities ก็คือได้ตั้งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยชื่อดังและ individuals กลุ่มบุคคลที่ถูก charged by federal prosecutors ได้ถูกกล่าวหานะคะผู้ถูกกล่าวหาในกรณี in a sweeping college admission scandal ก็คือในการกวาดล้างกรณีการโกงเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนะคะได้ถูก filed ก็คือถูกฟ้องร้องโดย student แล้วก็Parents ก็คือนักเรียนและผู้ปกครอง Wednesday ก็คือวันพุธ California ค่ะ In her suit, Stanford University undergrad Clay Woods claimed to be damaged because of the time and money she wasted on applications to other schools implicated in the scandal หนึ่งในคนที่ยื่นเรื่องร้องเนี่ยนะคะก็คือเป็นเด็กนักเรียนของ Stanfordเป็นเด็กนักเรียน undergrad ก็คือเด็กป.3ชื่อว่า Clay Woods นะคะเขาก็บอกว่าเสียหายที่เนื่องมาจากค่าเสียหายของเรื่องเวลาและก็เงินที่เขาต้องสูญเสียไปกับค่าของ applications ก็คือใบสมัครแล้วก็ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการคือเตรียมตัวเข้าโรงเรียนที่อยู่ในข่าวเหล่านี้นะคะ Separately Jennifer K. Toy the parent who filedA civil complaint in San Francisco Superior Court claimed that her son, Joshua, who had a 4.2 grade point average, was not admitted to some schools because of the despicable actions of other parents implicated in the scandal. แล้วก็จะมีผู้ปกครองคนหนึ่งนะคะก็คือ Jennifer K. Toy เนี่ยก็คือเป็นผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องร้องต่อศาล civil complaint นะคะแก่ศาลของซานฟรานซิสโกนะคะเนื่องด้วยว่าลูกชายของเธอเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยที่ดีมากๆเลยคือโดยทั่วไปเนี่ยได้เกรดอยู่ที่ 4.2 เนี่ยที่ 4.2 แต่ว่าไม่ได้การตอบรับเข้าโรงเรียนที่อยู่ในข่าวมันเป็น despicable ก็คือการกระทำที่ไม่ดีของผู้ปกครองท่านอื่นที่อยู่ในข่าวนี้นั่นเองค่ะIn addition, students from Tulane University and a community college in Orange County, California, filed that they are hoping will become a class action lawsuit against William Rick Singer, who allegedly organized the complex schemes. ฝ
for wealthy parents and implicated university ก็คือหลายๆก็มีนักเรียนหลายๆคนจาก Tulane University มหาวิทยาลัย Tulane เนี่ยมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะคะ Rutgers แล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไปใน Orange ในเมือง Orange County รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องร้องต่อศาลหวังว่าเรื่องนี้มันจะเป็น class action lawsuit ก็คือคนมายื่นร้องหลายๆคนรวมตัวกันก็จะได้เป็น class action นะคะ against ก็คือยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อจะเอาเรื่องนายวิลเลียมริกซิงเกอร์เนี่ยนะคะคนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจัดการการทำให้เกิดการโกงนี่ขึ้นมา complex คือยากอะคือวางแผนไว้แบบแยบยลเพื่อที่จะให้ wealthy parents ก็คือผู้ปกครองที่มีฐานะดีๆเนี่ย The schools are Stanford University of Southern California The University of California Los Angeles and The University of San Diego and The University of Texas Wake Forest University Yale University and Georgetown University นี่ก็คือชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในข่าวนี้นะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงเกิดขึ้นมันเองมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีคำว่า University of นำหน้าเนี่ยเราจะใช้ the นำหน้านะคะถ้าเราพูดถึง Stanford ไปเลยเราก็จะไม่มีใช้ the นั่นเอง Yale University ไม่มี the นำหน้าแต่ว่าถ้าเป็น The University of San Diego ก็จะมี the นำหน้านะคะ The teams said to be led by singer who is now cooperating witness allegedly includefake test scores and bribes to university sports coaches and campus officials ก็คือไอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าได้มีการนำโกงครั้งนี้นะคะก็คือนายซิงเกอร์นี่เองซึ่งตอนนี้ก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วถูกกันตัวเป็นคนให้ปากคำนะคะซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้การทำโกงครั้งนี้มันก็จะเริ่มจะมันจะรวมไปด้วยทั้งการที่ทำเกรดปลอมให้แล้วก็bribes ก็คือ bribe ก็คือการใต้โต๊ะให้เงินใต้โต๊ะนั่นเองนะก็แบบยัดเงินให้กับโค้ชของแบบทีมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆแล้วก็ campus officials ก็คือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะคะ The scandal came to light in federal indictments unsealed Tuesday in Massachusetts implicated many including actresses Laurie Lawland and Felicity Huffman การโกงครั้งนี้นะคะถูก came to light ก็คือการทำให้มองเห็นเนี่ยแบบนำมาอยู่ในที่แจ้งเนี่ยนะคะก็คือถูกเปิดป้องวันอังคารที่รัฐ Massachusetts นะคะผู้ปกครองที่ถูกกล่าวหาหลายๆคนอยู่ในเนี้ยก็จะรวมไปถึงนักแสดงที่ชื่อ Laurie Lawland ก็คือคนที่ Full House นะคะก็จะเป็นนักแสดงอยู่ในนั้นแล้วก็ FelicityHuffman อันนี้โดยส่วนตัวเราไม่รู้นะคะ Toys lawsuit targets Laughlin Huffman singer and others indicted it does not name the university of defendants ก็คือ lawsuit ครั้งนี้นะคะเขามุ่งไปที่ตัวผู้ปกครองนะคะไม่ได้ does not name ก็คือไม่ได้มีมหาวิทยาลัยเขามุ่งไปที่ตัวผู้ปกครองแล้วก็ตัว singer ก็คือคนที่จะเป็นก่อการขึ้นมานะคะคนที่จัดการเรื่องการโกงเนี่ยไม่ได้ฟ้องมหาวิทยาลัยแต่ฟ้องตัวบุคคลมากกว่า I'm now outraged and hurt because I feel that my son, my only child, was denied access to a college not because he failed to work and study hard enough but because wealthy individuals felt it was okay to lie, cheat, steal and bribe their children's way into a good collegeAccording to Toy State civil suit that seek class action status อันนี้เป็นข้อความที่หนึ่งในคนที่ฟ้องร้องเนี่ยนะคะเขาได้พูดว่าสาเหตุที่เขาฟ้องความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็คือ outrage ก็คือโกรธมากเลย now ฉันรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกเสียใจ hurt เหมือนทำให้เจ็บปวดเนี่ยรู้สึกเจ็บปวด because เพราะว่าฉันรู้สึกว่าลูกชายของฉันเนี่ย my son my only child ก็คือลูกชายคนเดียวของฉันเนี่ย was denied access to college ก็คือถูกปฏิเสธมหาวิทยาลัยดีๆเหล่านี้ not because he failed to work and study hard enough ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อ่านหนังไม่คือไม่ตั้งใจพอหรือไม่อ่านหนังสือหนักพอ
แต่ว่าเป็นเพราะว่า wealthy individuals ก็คือคนรวยหลายๆคนเนี่ย felt it was okay to lie felt ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องโอเคมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรที่จะ lie โกหก cheat ก็คือโกง steal ขโมย bribe ก็คือยัดเงิน their children's way into good collegeเพื่อที่จะให้ลูกๆของพวกเขาเนี่ยเข้าไปในมหาวิทยาลัยดีๆได้นั่นเองข่าวก็จะยาวกว่านี้หน่อยแต่ก็เนื้อหามันก็คือจะประมาณนี้นะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้หลายๆคนจะได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้หัดแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายถ้าเราหัดบ่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคราวหน้าบ๊าย